สวัสดีครับก็มาตามสัญญานะครับว่าจะเทสคุยยี่ห้อนี้ให้ดูนะครับคุยพวกเนี้ยนะครับมาจากสำนักเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยมาจากสำนักเดียวกันหมดอันนี้สิ่งที่คนที่เขาคุยเหล่านี้มาให้เนี่ยเขาบอกเขาสั่งซื้อไปนะครับแล้วก็เคยบอกว่ารับประกันตลอดอายุนะครับรับประกันตลอดชีวิตนะครับอันนี้คนเข้ามาใช้เสร็จแล้วเนี่ยเสียงมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเสียงมันไม่เพราะนะครับเสียงก็โอเคนะครับแต่ระบบโน้ตมันไม่ได้ก็เลยส่งไปแก้อันนี้เจ้าของเขาก็รับไปแก้แต่ว่าเจ้าของที่เขาส่งกลับมาให้ผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้แก้อะไรเลยแล้วที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นให้เจ้าของคุยส่งค่าส่งให้ด้วยนะครับคือผมดูแล้วก็จอกมากนะครับแค่ค่าส่งขุย70บาท60บาทยังไม่ยอมออกให้ลูกค้าเลยนะครับขุยแบรนด์นี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่ามันใช้ไม่ได้ยังไงนะครับคือขุยของค่ายเนี้ยเอาของเจ้าสำนักให้ดูนี่คือขุยของเจ้าสำนักนะครับผมจะไม่เทสเยอะนะครับเทสแค่ตัว2ตัวให้ดูก็แค่นี้ก็ไปไม่ได้แล้วครับสมมติเราเล่นคีย์เอนะครับเราเล่นคีย์เอบ้างวันนี้เราจะมาที่ตัวนี้ของเจ้าสำนักก็ให้ใช้นิ้วอย่างนี้ถ้าเป็นโดชาร์ปให้ใช้3นิ้วนี้เพราะเออผมได้ไดอะแกรมหรือว่าชาร์ตฟิงเกอร์ชาร์ตของเขามาโดชาร์ปเขาให้ใช้แบบนี้ฉะนั้นคุยค่ายลักษณะเดียวกันนะครับมาจากสำนักเดียวกันเจาะเหมือนกันนะครับอันนี้คุยของเจ้าสำนักผมจะเป่าคีย์เอให้ดูนะครับว่ามันโอเคไหมก็ยังโอเคนะฮะผมถือว่าใช้ได้เขาใช้ระบบนิ้วแบบนี้ซึ่งระบบนิ้วแบบนี้ถามว่ามัน practical ไหมมันไม่ practical หรอกครับไม่มีใครเขาใช้นิ้วแบบนี้หรอกครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าคุณจะใช้นิ้วแบบไหนนะครับคุณคิดนิ้วขึ้นมาเองนะครับคุณไม่ใช่นักดนตรีคุณแค่นั่งเทียนนะครับแต่ว่าโอเคเขาเขียนแดกแกรมมาแบบนี้เสียงในคีย์ A ก็ยังรับได้นะครับดูอีกทีนะครับให้เปรียบเป็นลักษณะของการ move do นะครับคือ do re mi เห็นไหมครับอ่ะเรามาดูค่ายเดียวกันอันนี้คือขุยของสิทธิเอกนะครับจอมลวงโลกอีกคนหนึ่งนะครับชอบก๊อปปี้ของต่างประเทศแล้วก็มาคิดสูตรใหม่คิดค้นสูตรนู่นสูตรนี่จริงๆลอกเข้ามาทั้งนั้นเราดูนะครับคีย์เอเหมือนกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเหมือนกันจากสำนักเดียวกันลืมบอกไปอันนี้เป็นขุยคีย์เอแฟลตนะครับโดดไหมครับโดเรมีไหมครับลองฟังเป็นโดเรมีนะครับถ้าผมจะเล่นเป็นโดเรมีเรโดจะเป็นยังไงมันไม่ใช่โดเรมีเลยเพี้ยนมากเพี้ยนแล้วคนทำก็ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีแถสีข้างกันทะเลาะนะครับเป็นผมอายนะครับผมรับคืนหมดเลยนะครับคืนเงินให้เข้าไปจะบอกว่าขุยค่ายเนี้ยคุณคนที่มีขุยค่ายเนี้ยไปเทสดูนะครับระบบนิ้วเพี้ยนหมดเลยจะหลอกว่าเสียงดีอย่างเดียวออกแบบนู้นออกแบบนี้อันนี้ผมเทสให้เพื่อความรู้เพื่อการศึกษานะครับอย่าลวงโลกกันถ้าใช้ได้ผมก็จะชมแต่มันใช้ไม่ได้เพราะคุณได้ใช้นิ้วแบบนี้อ่ะสมมติคุณจะใช้นิ้วแบบผมโดชาร์ปผมใช้นิ้วแบบนี้ดูนะครับผมใช้นิ้วแบบนี้ครับโดชาร์ปผมใช้นิ้วเป็นโดแบบเรคคอร์ดเดอร์แต่คุยคุณเป็นยังไงดูนะครับมันก็ไม่ต่างกับเสียงเดิมเห็นไหมฮะผมพูดแล้วผมทำให้ดูอันนี้คือคุยของผมอันนี้เป็นคีย์ B flat ผมเล่นคีย์ A ให้ดูนะครับเห็นไหมครับโดเรมีไหมครับต่อไปผมจะจับนิ้วแบบคุณนะครับผมก็ยังตรงเห็นไหมฮะผมก็ลองจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิ้วที่ถูกต้องควรจะเป็นนิ้วแบบนี้นะครับอย่านั่งเทียนมาใช้นิ้วแบบนี้เพราะคุยคุณแต่ละเราเนี่ยใช้นิ้วแบบนี้ก็เพี้ยนอีกนะครับฝากถึงเจ้าสำนักด้วยนะครับอย่าทำเป็นผู้วิเศษนะครับถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานฟิงเกอริ่งนิ้วเนี่ยอย่าคิดเอาเองนะครับอย่าให้น้ำค้างตกมาแล้วก็คิดวิเศษนะครับโดชาร์ปต้องใช้นิ้วแบบนี้ผมจะเล่นคู่กับ
คู่5คือมีนะครับเห็นไหมฮะเรามาใช้นิ้วตามฟิงเกอร์ชาร์ตของคุณบ้างนะครับเพี้ยนระเบิดเถิดเทิงเพี้ยนมากด้วยฉะนั้นจะบอกว่าขุยค่ายเนี้ยใครที่มีอยู่นะครับลองไปเทสดูนะครับมันใช้ไม่ได้ก็คืนเข้าไปผมเป็นเจ้าของผมคืนเงินหมดครับแล้วก็เลิกทำขุยเลิกสร้างวาทกรรมลวงโลกนะครับเหมือนกับขุยเนี้ยที่ผมเทสหลายครั้งเนี้ยไฟชาร์ปเนี้ยผมก็รอดูให้น้ำค้างมันตกมันน่าจะดีขึ้นนะครับมันไม่เคยดีขึ้นเลยไฟชาร์ป2เป่าไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงตัวอื่นเลยนะครับขุยค่ายนี้ใช้ไม่ได้ต้องบอกว่าใช้ไม่ได้ทุกวันนี้ที่คนพยายามจะมารีวิวก็คือเขาพยายามจะให้ช่วยทำการตลาดนะครับอันนี้ผมรีวิวให้ดูแล้วนะครับว่าขุยยี่ห้อนี้เพื่อการศึกษาเพื่อให้ประชาชนตาสว่างนะครับเราไม่ได้มาดิสเครดิตเรานำความจริงมาให้รู้กันถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ต้องบอกกันนะครับไปแก้ไขปรับปรุงนะครับแล้วก็มีน้ำใจในวงการแล้วก็อย่าสร้างภาพเป็นคนดีนักเพราะเบื้องหลังคนพวกนี้ไม่ใช่คนดีนะครับโอเควันนี้วัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยผมจะรีวิวอ่ะเอานี้ก่อนเอาคุยตึ๊กตักตักติ๊กตักตักอันนี้ผมจะสอนให้คุณรู้อันนี้คือคุยคีย์ F อันนี้ก็ F แต่เป็น F ที่มีคนเขาทำกระบอกมาให้นะครับไม่ใช่ของค่าย3ท่อนผมก็จะสิ่งที่ให้บอกทุกคนรู้ว่า F เหมือนกันแต่เจาะรูไม่เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับฉะนั้นใครที่คิดจะลอกเลียนแบบอะเลิกล้มไปเถอะครับเพราะขุยผมเนี่ยเซตเราต่อเรา F เหมือนกันอ่ะดูว่าจริงไหมผมจะจับ3นิ้วนะครับเสียงเดียวกันไหมเห็นไหมครับคีย์ F เหมือนกันขนาดไม่เท่ากันเจาะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับปากนกแก้วนี่คือชุดความรู้ล้วนๆนะครับไอ้พวกที่มาเขียนสเกลโอ้โห6ไมครอนสเกลมิลมันพวกนี้คือแหกตาหมดนะครับความรู้ขุยไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขตรงนั้นนะครับไปเดี๋ยวผมจะเปิดเสวนาเร็วๆนี้พร้อมกับพี่ต๋องนะครับถ้าใครสนใจก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับจะมีการสอนเป่าขุยด้วยสอนการทำขุยสอนความรู้เรื่องขุยที่ถูกต้องด้วยนะครับเตรียมตัวกันอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูทีละอย่างนะครับเผอิญว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับอันนี้ก็กลับมาดูอีกอันหนึ่งโอเคอันนี้คือทุกคนก็จะรู้จักขุยวาซูแต่วาซูตัวนี้ไม่ใช่วาซูธรรมดาเป็นโมมาวาซูขุยโมมาผมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมใช้โมมานะครับคนทุกคนจะต้องทราบโมมาก็เหมือนแล้วเอาไปโมดิฟายเราไปโมมาความหมายมันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นขุยเป่าข้างเนี่ยมันก็จะมีลมย้อนนะครับไม่ใช่เป็นการเอาสวมปอกเฉยๆแล้วก็เป่าเข้าไปในดากนะครับแบบนั้นน่ะถ้าคิดแค่นั้นอ่ะไม่ใช่ผมนะครับคิดแบบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกเด็กอนุบาล นะครับอันนี้ขุยโมมาตัวนี้มันเป็นยังไงมันเป็นระบบ6นิ้วครับระบบ6นิ้วของผมนี่จะมี2แบบคือแบบไทลิสไทลิสก็คือคล้ายๆของไอลิสนะครับระบบนิ้วแบบไทลิสจะแตกต่างจากโมมา6รูโมมา6รูนี้จะเหมือนพวกขุยจีนฉะนั้นขุยคีเนี้ยเราเห็นว่าเราอย่างเงี้ยนี่คือคีย์ C นะครับแต่ C 6รูเนี่ยก็คือเริ่มที่นิ้วซอนขออนุญาตเอาขุยลงโลกมาเทียบกันแล้วกันนะครับอันนี้คือขุยคีคีย์ C นะครับเดี๋ยวผมจะเป่าคีย์ C นะครับปิดหมดนะครับนะครับนี่คือโดดใช่ไหมอันนี้ผมจะเป่าโมมาเห็นไหมครับ3นิ้วแต่ถ้าใช้ขุยแบบนี้ต้องใช้ถึง7นิ้วและสิ่งที่มันดีอย่างไรสมมุติว่าคุณเล่นผมยกตัวอย่างเดือนเพนที่คนชอบหาโลบีกันนักพวกตัวทีเนี่ยถ้าคุณใช้ขุยเนี่ยคุณก็อาจจะกลัวนะครับนะฮะคือจริงๆแล้วมันคือลงต้องลงทีแต่ทีมันไม่มีก็ใช้กลัวเอาได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้โลบีถ้าคุณใช้โมมาวาซูดูนะครับเสียงเดียวกันไม่มีใช้โมมาดูนะครับเ
าเดือนเพ็ญสบายเลยแล้วไม่ใช่ถึงแค่โลบีนะครับถึงโลจีเลยอันนี้คือข้อพิเศษของโมมานะครับโมมาวาซูแล้ววาซูเรานี้เป็นวาซูเราพิเศษก็คืออันนี้ผมตั้งไว้ที่คีย์4โมมาเรานี้มี3คีย์นะครับผมไล่ดูทีละคีย์เลยก็กันอันนี้คือคีย์4โอเคเดี๋ยวเทสอินโนเทชันนิดนึงก็ได้เห็นไหมฮะทุกเราจะมีอินโนเทชันเหมือนเดิมโอเคผมเปลี่ยนจาก C เป็น C sharp ใช้ง่ายมากครับแค่บิดไม่ต้องเปลี่ยนคุยไม่ต้องซื้อคุยหลายเราอันนี้จะเป็น C sharp นะครับเห็นไหมฮะใช้อินโนมีอินโนหมดต่อมาเปลี่ยนเป็นคีย์ดีที่โดนบูลลี่ว่าคุยล้มลั่วคุยรูพุนนะครับพวกคุณเนี่ยมันไม่มีสติปัญญาเลยนอกจากความคิดต่ำๆนะครับนี่เป็นคีย์ดีนะครับอินโนครบนะครับผมเล่นเดือนเพ็ญคีย์ดีดีเดินเพลงก็ยังมีโลบีนี่คือข้อดีของโมมาวาซูนะครับมันจะทำง่ายกว่าวาซูปกติคือขุยโมมาเนี่ยเราไม่มีรูค้ำจะต่างจากขุยไทลิสขุยไทลิสเป็นขุยผสมผสานนะครับมีรูค้ำด้วยแล้วก็6รูนะครับที่ผมทำผลิตภัณฑ์ขุยผมเยอะนะครับผมไม่ได้ไปลอกแบบต่างประเทศมานะครับแล้วก็มาแอบอ้างกันว่าคิดคนนู่นคิดคนนี่นะครับเลิกเถอะครับไอวาทกรรมลวงโลกเนี่ยนะครับและความรู้เวลาคุณไปดู Google อะไรกันมานะครับคนที่ก็ดู Google หรือใช้จาก Google เนี่ยเขาต้องเป็นผู้มีสติปัญญานะครับไม่ใช่แค่อ่านหนังสือออกแล้วมาหลอกคนนะครับโอเคนะครับอันนี้โมมาวาซูจะรีวิวให้เจ้าของรู้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องส่งให้ไปที่ต่างประเทศล็อตนี้เขาสั่งถึง7เรานะครับจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยโอเคนี่อีกเรานึงอันนี้เป็นขุยรุ่นล่างสุดของเราเลยเป็นขุยคีซีอินโนผมจะเทียบกับขุยรุ่นแพงสุดเลยคีซีเหมือนกันดูนะครับนี่รุ่นล่างสุดของเราเลยเดี๋ยวจะรอส่งลูกค้าแต่ขออนุญาตเขานิดนึงว่าขอรีวิวก่อนนะครับอ่ะเรามาดูประกบโน้ตทีละตัวเลยนะครับเสียงดังกว่านะครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูออกเต็ปต่ำนะครับอันนี้คือขุยเกตต่ำเลยนะครับถามว่าอินโนครบไหมนี่คือลักษณะของอินโนถ้าขุยไม่มีอินโนจะเล่นเทคนิคนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรปิดกับเปิดเสียงเดียวกันนี่คือลักษณะของพิเศษของอินโนฉะนั้นกำลังจะบอกว่าคุยให้สวยงามขนาดไหนนะครับมันแพงกับกันเกือบ20เท่าตัวนะครับมันไร้สาระใช้คุยธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ขอให้มาตรฐานขอให้เสียงดีนะครับคุยอินโนเทชันถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นในยุคนี้นะครับอย่าบอกว่าอินโนเทชันไม่จำเป็นถ้าคุณทำไม่ได้อย่าบอกว่าไม่จำเป็นเพราะวันหนึ่งถ้าคุณทำได้คุณจะบอกว่าจำเป็นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอันนี้เทสให้ดูนะครับว่าก็เล่นปกตินะครับเสียงก็ดังปกติเป่าสบายนะครับเป่าสบายกับไอ้คุยอย่างนี้ด้วยนะครับเสียงโตกว่าวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับเทสคุยเบื้องต้นใครสนใจเรื่องคุยนะครับมีปัญหาเรื่องคุยอยากจะรู้ความจริงกับเรื่องคุยอย่าให้ใครมาหลอกลวงคุณได้นะครับติดต่อผมได้ผมยินดีให้ความรู้และใครที่จะร่วมเสวนาพร้อมกับผมกับพี่ต๋องน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเตรียมตัวกันนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องคุยกันนะครับเปิดโลกทัศน์ของขลุ่ยไทยว่ามันพัฒนากันไปถึงไหนแล้วนะครับขลุ่ยมีกี่รูปแบบนะครับความรู้ขลุ่ยทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ที่เราเอามาผสมรวมกันนะครับระหว่างพี่ต๋องกับผมนะครับไม่แน่ก็อาจจะเจออาจารย์พยัคฆ์มาด้วยนะครับในฐานะที่เป็นนักเป่าขลุ่ยไทยซึ่งนักดนตรีอาชีพทุกท่านเนี่ยยินดีที่จะร่วมนะทำกิจกรรมร่วมกับผมเสมอนะครับ
ก็เป็นฝ่ายที่ยืนข้างด้วยกันก็เตือนสติกันอยู่ตลอดเวลานะครับพยายามดึงผมว่าอย่าไปว่าใครเขามากผมก็เลยบอกเขาจริงๆครับผมก็ไม่เคยไปว่าใครนะครับที่ผมต้องพูดตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าใครขึ้นมาดูคลิปเพิ่งมาดูคลิปเนี่ยจะได้ทราบว่าผมถูกโจมตีบูลลี่ใส่ร้ายมาโดยตลอดจากกลุ่มพวก3ท่อนลงโลกทำไมผมต้องใช้ว่าพวกลงโลกเพราะพวกนี้มีแต่เรื่องโกหกครับมีแต่สร้างเรื่องโกหกนะครับสร้างเรื่องว่าเป็นด็อกเตอร์สร้างเรื่องเป็นผศ.สร้างเรื่องมีสิทธิบัตรสร้างเรื่องผู้สารพัดสร้างเรื่องนะครับฉะนั้นคือกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มลวงโลกจริงๆนะครับใครอยากรู้ก็สอบถามได้หรือไปเซตใน Google ดูก็ได้นะครับมันจะโชว์เลยครับพวกคุยลวงโลกนะครับมีใครบ้างนะครับพวกนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะครับเทสคุยพอเดี๋ยวผมจะอัดคลิปสอนคุยด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ